เอาอยู่ไหนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องมิวสิกรูมเลยบอกเพื่อนๆด้วยครับน้องถังเลยสวัสดีค่ะทุกคนมานี่รวมเมจิกรูมลืมนะคะแอบกระแสมาเมจิกรูมนะครับอิ่มกันยังอิ่มมากค่ะย่อยสลายย่อยสลายเรียบร้อยแล้วครับในมุมของเราที่เป็นคนนักร้องนักแสดงเราก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงได้แสดงได้ถ่ายทอดงานศิลปะนะที่เรารักนะครับส่วนคนที่เขารักเราเขาเชียร์เราเขาก็มีความสุขที่ได้เห็นเรามายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้เขามีความสุขนะที่เห็นคนที่เขาเชียร์ที่เขาสนับสนุนเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะฮะไปถึงจุดที่ฝันเอาไว้พ่อแม่เราก็มีความสุขในจุดที่เราได้เดินมาถึงในวันนี้เพราะฉะนั้นความสุขนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกเรื่องทุกราวแล้วแต่ว่าเราจะหยิบจับตรงไหนออกมานะครับเราลองมาแบ่งปันกันนิดนึงนะครับว่าความสุขของเราของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในเรื่องอะไรบ้างในแง่มุมไหนเอาเรื่องง่ายๆก่อนความสุขของตัวเองกับความสุขของคนอื่นเราคิดยังไงเอาความสุขของตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความสุขในเรื่องอะไรที่สุดใครก่อนก็ได้มุมที่มันอื่นๆบ้างใช่ไหมฮะเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขหนูก็เป็นนักดนตรีแล้วก็ความสุขกับใครก็ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยเป็นก็คือเหมือนแบบเราทำอะไรที่เราอย่างเราฟังเพลงที่ชอบมากๆเราเจอเพลงเนี้ยโดนมากเลยอาจจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงไม่เก่าหรือเพลงไม่ดังแต่แบบชอบมากแต่พอเปิดแล้วคนฟังกับเราที่เราเอามาเปิดให้เขาฟังเขาแบบเพราะชอบร้องตามแค่นี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วแล้วยิ่งแบบเวลาเราไปร้องแล้วคนฟังแล้วคนร้องตามนี่ยิ่งมหาศาลครับการได้อยู่กับเพื่อนหนูอยู่มัธยมไงแล้วก็เรียนไหมใช่แบบว่าตอนอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าคุยอะไรกับเขาได้ทุกเรื่องเงี้ยมันก็สนุกอะไรอยู่กับเขามันก็แบบว่าเหมือนเราก็เหมือนปลดปล่อยอ่ะมันก็บ้าๆพอๆกันอะไรเงี้ยคุยเนื้อกันมันก็มีความสุขแต่ว่าอยู่นี่หนูก็มีความสุขไม่รีบกลัวโดนปล่อยทำบ้านไม่รีบจริงๆหนูอยู่นี่หนูก็มีความสุขคนละแบบมีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนอันนี้ก็มีความสุขที่พี่ครูได้รับประสบการณ์ใหม่ไงคะก็เดี๋ยวมีความสุขที่นี่3เดือนกว่าๆก่อนค่อยกลับสามเดือนกว่าๆก่อนค่อยกลับที่นี่ผมอยู่ได้ดีกว่าพอพูดมากขึ้นเล่นสำเนียงเริ่มไปน้องบอกว่าน้องไม่ได้ติดพี่นัทนะต้องเป็นคนเหนือแน่เลยทางตรงนี้เป็นคนอะไรเป็นคนอะไรเป็นคนอะไรนะเป็นคนอะไรเป็นคนอะไรคนเหนือไม่ใช่เป็นคนไหนเหนือปัตตานีเป็นคนพิษณุโลกแต่ว่าเรียนที่กำแพงเพชรพูดทำไมหนูไม่เลือกอย่างนี้ทำไมถึงชื่อจักรจันเพราะว่าแม่ตั้งท้องร้องเพลงป้าอยากใครชื่อจักรจันเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรวะพ่อชอบร้องเพลงไม่ก็แบบพ่อชอบร้องเพลงตัวจักรจันมันก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งตอนกลางคืนไงคะรู้ว่าแม่แพ้ท้องแล้วอยากกินจักรจันไม่ใช่ใช่ไหมตัวจักรจันน่ากลัวนะคะเกิดมาหน้าเหมือนจักรจันยุ่งตายตายเหลือเหลือใครเดี๋ยวออกไปค่อยไปค่ะแล้วก็เต้นเหนือเพลงไหมใส่หูฟังเต้นคนเดียวชอบอะไรเงี้ยชวนนะครับชวนเต้นตามเลย BTS ป่ะใช่ไม่ใช่ที่หลุดออกมาไม่ใช่ไม่ใช่สเต็ปอัพเดี๋ยวใครคิวยังผมชอบแบบผมชอบเห็นแบบรอยยิ้มของเพื่อนก็ผมก็มีความสุขแล้วครับนี่เอาไปหนึ่งกะโหลกเอาไปหนึ่งกะโหลกจริงจริงจริงยิ้มนะเห็นใครยิ้มนะเริ่มใจยิ้มจริงนโยบายประชานิยมมากมากเอาเวเรื่องผมเวการร้องเพลงค่ะแค่ได้ร้องเฉยๆก็มีความสุขแล้วไม่ว่าจะเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะร้องเล่นร้องจริงร้องเอ็กซ์ไปอยู่ใกล้ๆโอ้โหนี่นั่นแหละมันจะเรียกความสุขที่มันเรียกว่าหลอดยอดมันยิ่งกว่าความสุขอะ
นะก็ส่วนใหญ่พวกเราก็มีความสุขเรื่องร้องเพลงเดี๋ยวตกเลยยกตัวอย่างอะไรไปพูดเฮ้ยเรามี11คนไม่ใช่หรอ12พี่โบ้ครับเหลือ15ยังผมก็ชอบฟังชอบดู YouTube ครับเป็นคนชอบดู YouTube แล้วก็ดูพวก cover อะไรเงี้ยครับดูไปเรื่อยๆแล้วพอดูมันก็จะลิงลิงลิงไปอะไรเงี้ยเต้นเกาหลีป่ะเพลง cover เพลงของฝรั่งของอะไรเงี้ยครับแล้วก็นอนฟังเพลงฝรั่งร้องไงฝรั่งสีเขียวข้างในสีขาวประมาณนี้สบายเลยไปเล่นมุกนี้ที่ไหนทำไมแล้วเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วคนที่เขารักเราหรืออยู่ข้างๆเรามีความสุขที่สุดทำตัวแบบนี้แหละเอาไปว่าง่ายๆว่าทำให้เขามีความสุขเราคิดว่าเราจะทำอะไรเล่นมุกตลกไหมตลกจริงๆเล่นมุกไงเดี๋ยวเขามีความสุขเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขแล้วต้องพอดีอ่ะมันต้องพอดีทุกอย่างมันต้องพอดีอ่ะพี่ถึงจะโอเคโอ้มันเยอะไปคือบางทีมันเป็นคนเสริมเองที่มีสองคนใส่ใจทำอะไรก็ได้แต่ต้องทำจากใจก็คือเขาบอกว่ามันต้องมีความพอดีก็เลยเสริมว่าพอดีไม่พอมันต้องทำจากใจด้วยพอดีดีไม่พอคือถ้าก่อนถ้าเรารู้ว่าเขามีความสุขในเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าเขามีความสุขในการที่เห็นเราประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้เขาเห็นตั้งใจนะครับทำให้เขามีความสุขให้ได้นะครับแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้ไม่ว่าคนที่เขาเชียร์เราหรือพ่อแม่คนข้างบ้านใครก็แล้วแต่เขามีความสุขเรื่องอะไรการที่คิดถึงคนอื่นก่อนบางทีเราอาจจะสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีเราจะบอกว่าคิดถึงคนอื่นแล้วไม่รู้เขาจะคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีการให้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปคิดว่ามันจะได้อะไรกลับคืนมาถ้าเราคิดถึงคนอื่นก่อนเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็ต้องคิดถึงเราบ้างอาจารย์ร้องเพลงสุภาพเดินที่พูดแบบฟังสุขที่ได้ร้องนะแล้วก็เกิดเรื่องความสุขกันมาว่าปฏิบัติการคืนความสุขเนี่ยก็คือว่าความสุขเนี่ยมันมีอยู่กับทุกคนในทุกเรื่องทุกราวแล้วแม้กระทั่งในตัวเราก็คือเรื่องของเพลงเรามีความสุขที่ได้ร้องเพลงนั้นหรือเปล่านะครับมันก็จะนำมาซึ่งโจทย์ของวันนี้แหละคือเพลงของ V7 Way รับเอาอยากไม่ใช่ของน้ำหรอไม่เขียนอ่ะก็เขียนดิมันโล่งเดี๋ยวเขียนอะไรบ้างมาดูเลยแล้วใครดูว่ายังมีความสุขที่ได้ร้องจริงหรือเปล่ามาฟังเพลงต่อไปดูเพลงของใครครับเพลงของริฮานน่านะครับ We Found Love เป็นสองครับใช่ไหมถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็มาเอาขอบคุณค่ะเสียงก่อนที่จะขึ้นเพลงต่อไปคือพี่เพื่อนใส่หน้าเลยใครจะพูดใครจะอาจจะเป็นไอ้น้องก็เป็นได้พูดอะไรเมื่อกี้ไอ้น้องเพลงนี้คือเพลงของพี่ปราโมทใช่ไหมคืนที่ดาวเต็มฟ้าเป็นเพลงของ V11ว้าวเห็นบอกว่าชอบร้องเพลงผู้ชายให้เอาจริงว่าใส่หน้าเอามาเลยเอาให้ว่าใส่หน้าเพลงที่แจกไปเนี่ยมันมีที่มาทั้งนั้นว่าทำไมถึงแจกเพลงนี้นะครับจะบอกไหมครับอะไรนะครับจะบอกที่มาที่มานี่คือทีมงานเขารีเสิร์ชมาแล้วว่าเพลงนี้เป็นของคนนี้คนนี้นะครับที่ชอบเพราะอย่าง
น้ำก็บอกว่าชอบที่จะร้องเพลงในแนวแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยห้าวๆวิธีมาสุดท้ายแต่หนูร้องไม่ได้พี่เพลงก็ร้องให้ผู้หญิงสุดท้ายไม่เคยผิดหวังเลยเวลาเลือกเพลงนี้ร้องที่ร้านอ่ะเนี่ยโชว์ไปร้องเพลงอะไรนะโชว์กีตาร์กีตาร์เขากีตาร์เขาดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอได้โจทย์ไปแล้วเดี๋ยวรายละเอียดของในแต่ละคลาสอะไรเดี๋ยวครูเขาก็จัดการนะครับบอกว่าก็คงเดี๋ยวก็คงได้รับบรีฟแหละเนาะว่านัดหมายอะไรกันยังไงจากประสบการณ์การเล่นดนตรีการแสดงหรือว่างานในห้องอัดเสียงพี่ก็ยังมาใช้คำคอมเมนต์ของพี่จะเป็นคำคอมเมนต์ที่มุ่งเน้นไปในทางปฏิบัติจริงคือไม่ใช่คอมเมนต์เพื่อให้เป็นอะไรอ่ะให้กำลังใจว่าโอ้ยดีแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่จะบอกเลยว่าคำนี้จะเอื้อนตรงนั้นไถอย่างนี้เพราะอะไรในห้องอัดเสียงเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันจะต่างจากเวลาคอมเมนต์บนเวทีพี่จะคอมเมนต์ในลักษณะที่เป็นโปรดักชันหรือว่าในเรื่องของการผลิตเพราะนั้นครูใหญ่ที่จะมาดูแลพวกเราเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านอะไรต่างๆนะปัญหาชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่จะเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ที่จะมาดูแลในเรื่องของการพัฒนาความเป็นศิลปินของพวกเรานะครับเราแยกหน้าที่กันนะครับให้เข้าใจตามนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมอย่านอนดึกนะขอให้มีความสุขครับตามสบายเลยจะทำอะไรก็ได้ครับสอนกีตาร์ผมด้วยครับได้เลยก่อนนอนอย่าลืมนั่งนะก็ก่อนนอนแล้ว